เรียบร้อยครับเป็นการเปิด VTR ที่ไม่ผิดครั้งแรกว่าไม่ทำงานไม่ทำงานพลาดไม่อุณหภูมิขึ้นไปแล้วเมื่อกี้อุณหภูมิขึ้นไปแล้วตัดภาพกลับมานะครับที่มุมนี้มุมง่ายๆนะครับเอากล้องส่องฟ้าแล้วก็ดึงลงมาให้มันดูมีอะไรมุมสิ้นคิดนะครับอย่าไปว่าเขาเลยผมก็ทำพลอยคิดอะไรไม่ออกก็มือถือผมก็ทำอย่างนี้ลงมาเมื่อกี้เฮียปอแล้วพึ่งตัดหน้ากล้องนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ในรุ่นของ 1.9 Blue Power ครับครับรุ่นนี้น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นเพราะฟาดฟันกันมาอยู่ในการแข่งขันในรายการล่าสุดก่อนหน้าเราไปนะครับรุ่นนี้เวลาใกล้เคียงกันหมดในชาร์ตในมือผมมีทั้งหมด10คันนะครับมีหมายเลข27คุณสุภเวศหมายเลข93ถาปกรณ์99จตุรนต์129ภัทรวุฒิ176พิสิทธิ์อนันต์179วิศรุต218ณัฐวุฒิ220เป็นเอก229อนุชา243สหชัย10คันครับเก็บ7คันที่เข้ารอบเวลาตัดตัวที่ 13.00 คงไม่ใช่เรื่องลำบากนักจิมมี่ครับผมรถที่เห็นอยู่นี้หมายเลข243สาชัยสังทองจั๊วกอแสงฟ้าแอนไบช็อปนครราชนครศรีธรรมราชแอนโอ๊ตปู่ช่างขวัญโอ้ยาวจริง243ครับรุ่นนี้คือต้องใช้ยางของมิกกี้ทอมสันจ้ะนะฮะแล้วก็มิกกี้ของมิกกี้Mickey Thompson Mickey Thompson Yeah Again Mickey Mickey Thompson Thompson Okay ครับมึงจบมาจริงป่ะเนี่ยมึงการรุ่นนี้ต้องใช้ยาของ Mickey Thompson นะฮะแล้วก็คลัชของ BRC Thank you teacher Sit down I'm fine thank you and you I'm fine thank you sit down Thank you teacher Goodbye เนี่ยเรียนอยู่แค่นี้แหละสองแปดหนึ่งครับ12.81ถือว่าชัยสังทองต่ำกว่าเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะครับ13วิผ่านการตัดตัวแต่ไม่รู้เข้ารอบหรือเปล่านะถูกต้องผ่านการตัดตัวตามกติกาละต้องใช้ยางมิกกี้ทอมสันนะครับบางท่านมันตกสภาพเมื่อวานใส่ยางมิกกี้เมาส์มาอันนี้ก็ไม่ได้โอ้ไปหาที่ไหนมาวะเอาติ๊กเกอร์มิกกี้เมาส์แปะแล้วบอกนี่ไงครับยางมิกกี้เมาส์นะครับนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันครับมุกเที่ยอะไรวะเนี่ยเล่นไปก่อนคิดไม่ออกก็เล่นไปก่อนมิกกี้ทอมสันนี่อยู่กับวงการแดร็กมาโหนานมากกี่ปีกี่ปีประมาณน่าจะเกิน50ปีได้คนเจ้าของยางชื่ออะไรมิกกี้นามสกุลนามสกุลทอมสันขอตะกี้ดีนะกูไม่นึกครับกูก็นึกไม่ออกแล้วล่ะคุณป๋าอีมพันโลรุ่นใหญ่แข่งกี่โมงถามเรามานะครับไม่อ่านกันหรือไงมึงไม่ขัดศึกษาข้อมูลวะถามแม่งอย่างเดียวรุ่นPro F55 นะครับแล้วก็ Pro Truck นะครับเตรียมรถกันมาเลยนะครับครับแป๊บเดียวจะถึงตาคุณแล้วครับคนดูนี่ใจร้อนนะอ่านจากพฤติกรรมคนดูเนี่ยคืออยากรู้ว่าพวกมึงใช้ชีวิตการดูหนังยังไงวะ คือถ้ามึงเปิด DVD ดูที่บ้านเนี่ยมึงจะดูตอนเริ่มแล้วมึงก็จะกอฟอร์เวิร์ดเร็วๆไปดูตรงกลางนั่นมันหนังโป๊แล้วมึงก็กอไปดูตอนจบว่าพระเอกตายหรือพระเอกชนะ แล้วก็เลิกคือเนื้อเรื่องไม่ดูอะไรเลยไม่ดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงใจร้อนใจร้อนใจร้อนที่เป๋งคนดูกูอยากใจร้อนได้อะถ้ากูใจร้อนได้ก็เลิกเร็วแล้วสบายเอาละครับเริ่มแข่งรุ่นแรกรุ่นสุดท้ายเรียบร้อยครับหมดเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับได้ไหมสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับพี่โก้ครับพี่ตูนวิ่งอย่างพี่ตูนวิ่งแล้วนะครับตูนไหนวะ 176ครับครับผมพิสิทธิ์อนันตันจตุรงค์ครับจากอูเอแม่กองMax Tech Thailand Max Max
Leo presents ECU Shop Soup Up Thailand Record 2017. เกียดลิ้นมึง You are watching qualifying run by Mickey Thompson 1.9 blue power by BRC Clutch.ชอบว่ะนี่นี่นี่พีแคทวอล์กนี่ปากหมานะพี่โก้ด่าคนอื่นจังกูไม่ด่าคนอื่นแล้วกูจะด่ามึงคนเดียวเนี่ยพีแคทวอล์กเนี่ยหาเรื่องหาเรื่องเขาไม่ได้เอาหูมาหรอฮะฝากระโปรงจะบินหรือเปล่าฝากระโปรงจะบินว่ามีบินเอาป่ะหายเส้นเป็นไง68 1168เงียบดีกว่าครั้งต่อให้พี่ยิมมี่พูดครั้งต่อไปแล้วครับด่ากูมันเลยกูอ้างงานชอบมีพูดดิครั้งต่อไปแล้วครับรุ่นของมิกกี้ทอมสัน 1.9 Blue Power by BIC Clutch นะฮะหายเป็นไรกันหมดเฮ้ยเฮ้ยตื่นเว้ยตอนนี้รุ่นโปร F55 ครับมารอกันแล้วกูไม่พากแล้วไงก็ให้จิมมี่พากไปครับผมโปรคนดูด่ากูไม่ชอบมึงพากไปเลยนะจิมมี่พากเลยกูอ่านคอมเมนต์ดีกว่าครับคนดูอย่าไปด่ามันครับมันทำงานเถอะกูน้อยใจละกูไม่พากละมึงพากเลยจิมมี่ครับผมหมดยังครับรุ่นของ 1.9 รถใหม่รถแข่งหมายเลข228นะครับไปที่ตรวจสภาพนะครับรถที่รถแข่งหมายเลข228นะครับที่ชนนะครับไปรายงานตัวที่ตรวจสภาพด้วยครับครับคันต่อไปเชิญนะครับรถหมายเลข27นะครับรถหมายเลข27มาที่แทร็ก B เรียบร้อยแล้วตอนนี้หมายเลข27นะครับคุณสุภาเวชอิทธิระคุณทอน DCK Racing Team และช่างขวัญลาดกระปังแข่งในรุ่นนี้ต้องใช้ยางไม่มีทอมสันเท่านั้นนะครับโก้ไปไหนแล้วเนี่ยมีคนเขาให้กำลังใจเนี่ยโก้สู้ๆตอนนี้ผมทำงานคนเดียวนะฮะจานโก้
งอนงอนจริงๆนะเนี่ยหายไปไหนแล้วเดี๋ยวไปเจ็ดครับออกตัวไปแล้วนี่ที่เจ็ดครั้งเท่ากันเจ็ดครั้งเท่านั้นครับในการฝันเข้ารอบชิงในที่หน้ารถแล้วก็ต่ำกว่า13วินาทีหมายเลข27วิ่งในเวลาที่ 12.58 นะครับ 12.58ครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับก็ไปแล้วงอนจริงนะฮะก็ให้คนที่ดูแฟนคลับโก้ฮะเรียกโก้กลับมาด้วยครับผมพูดคนเดียวไม่ค่อยเก่งด้วยไม่รู้จะพูดอะไรผมไร้สาระเหมือนมันไม่เป็นนะฮะช่วยเรียกมันกลับมาด้วยโก้ครับอยู่ส่วนไหนของสนามครับกลับมาด้วยนะฮะดูไลฟ์ด้วยครับว่าทุกคนให้อภัยแล้วกลับมาทำงานได้นะครับเนี่ยว่าตามอะไรแล้วโก้ครับผมไร้สาระเหมือนคุณไม่ได้ครับคุณโก้ครับกลับมาเถอะเรามาดูคันต่อไปนะครับรถหมายเลขอะไรเอ่ย93ถาปกรณ์เข็มกัดมิสเตอร์ฮอร์เรนโซจุมซาเอ็นจีโอเอเรซิ่งกราชนะครับตอนนี้เป็นไงล่ะไล่โก้ไปเงียบเลยผู้คนเดียวก็ไม่เป็นคงต้องดูกันยาวๆให้อย่างเงี้ยครับดูรถแข่งกันไปเลยเพราะว่าคนที่จะเล่นตลกไร้สาระไม่มีแล้วจบแล้วพรุ่งนี้ตกลงไปไหนแล้วพรุ่งนี้มันจะมาไหมเนี่ยใครมาแทนโก้ได้บ้างไหมใน93นะครับในรุ่นมิกกี้ทอมสัน 1.9 Blue Power by BRC Clutch คันนี้เป็นคันที่4ในรุ่นนะครับที่ออกมาวิ่งจากทั้งหมด10คันเราต้องการ7คันเท่านั้นตัวดีครับคันนี้นิ่งเลยครับไอสวยครับเวลา 11.565 กูร้องไห้มึงขำมากเลยโกไม่ได้หายไปไหนไม่ได้น้อยใจเลยหรอกบ้าบอคอยพอกต่อไปรถหมายเลข229อนุชาเสา7มีคนถามมาครับรุ่นอะไรครับพี่มิกกี้ทอมสัน 1.9 บูพาวเวอร์บาย BRC คัทจบครับถามทั้งวันอะไรฮะก็อย่างมิกกี้ก็เมื่อกี้พูดมิกกี้ทอมสัน 1.9 บูพาวเวอร์บาย BRC คัทพูดไม่ชัดอ่ะดิไอ้บ้าบอคอยครับคุณอย่างนี้มึงขายอร่อยมากขายไม่อย่างเมนโซล่าแล้วเดี๋ยวดูไม่ต้องไปดูส่วนอื่นนะดูเฉพาะยางตอนออกตัวมันจะเพราะลมยางเขาต่ำเขาต้องการพื้นสัมผัสพื้นเต็มที่รถยางมันจะย่นย่นหน่อยการออกตัวมันเกาะแบบโอ้โหต่ำที่ไหนละเมนโซล่าเมื่อกี้ทีมงานส่งข้อความขึ้นมาว่าเติมมา40ปอนด์อ่ะนี่ลมยางกลัวแม็กดุ้ง
ูนะฮะลูอาโตออกตัวนะครับผมว่าบางทีการมันต้องมันไม่ค่อยเดิน 11.86 ครับก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับ 11.86รุ่นนี้ต้องให้ต่ำกว่า13วินะครับโปรดิวเซอร์แอร์ตัดครับดูแอร์นิดนึงฮะครับผมครับเดี๋ยวมันจะร้อนครับ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 รุ่นนี้เล็กอีกคันครับมาอีกหนึ่งคันแล้วครับใครฮะคุณไม่พูดผมก็ต้องหาเลยพูดไปเรื่อยอ่ะผมก็ต้องอยู่เงียบๆคนดูเขาด่าผมอยู่มาปีนี้ทำไมปากจัดจังไม่ชินเลยปากก็หมางมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วถือว่าเป็นคำเชิญครับผมมีคำถามครับมิกกี้ทอมสันเป็นอะไรกับทีมทอมสันหรือเปล่าครับเฮ้ยทีมงานคอมพิวเตอร์มาดิไอ้ที่ต้องกูเกิลแล้วแอร์ติดยังครับทีมงานเปิดอ๋เหรอสู้สู้ไว้โก้ถึงกูจะไม่ชอบมึงแต่กูก็ขาดมึงไม่ได้สรุปมึงชอบหรือมึงเกลียดกูวะฮะอะไรเนี่ยวินสปีดเนี่ยอะไรชาติเหรอชัดวินสปีดเนี่ยสรุปมึงเกลียดกูหรือมึงชอบกูมึงจะเกลียดกูมึงก็หนีกูไม่พ้นหรอกมึงก็ต้องฟังกูนี่แหละ6วันสิบสองหนึ่งห้าครับ12.15วินาทีครับหลังจากรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Pro F 55นะครับอะไรคือ Pro F 55ก็เป็นเทอร์โบปาก55ไงห้าพันนิ้วกูจะทำกูมาดีเซลกูไม่ถนัดอ๋อคนดูหวยอะไรนะหวยออกยังเชื่อกูออกแน่นอนวันนี้กูจะเป็นเศรษฐี12ล้านเลขอะไรไม่รู้เมียกูซื้อนั่นก็เมียก็เก็บแล้วแหละมันก็ไม่ได้อะไรหรอกให้มันรู้ไปมันจะไม่ให้ผัวเก่าบ้างมันคงให้แหละต่อไปนะครับรถหมายเลข99จตุรนเอี่ยมรอดแบ่งปันเรซซิ่งช็อปอัลฟาเทคดรากเรซซิ่งทีการช็อปนี้สบายเลยนะทำไมแบ่งปันตลอดกำไรไม่ค่อยมีหรอกแบ่งตลอดเลยแบ่งปันเรซซิ่งช็อป 1.9 ครับคันนี้ใช้ย่างเลยมิกกี้ทอมสันอ๋อ thank you ขายของอร่อยยี่ห้อใช้คัทอะไร BRZ Clutchจับแน่นนะจับแน่นนึงครับมันต้องไปคู่กันนะคันเวียซีกับเครื่องสั่งเกือบคู่ที่ทำสั่งอะไรกันอะไรที่ทำสั่งจริงเลยกีตาร์ผมว่าอะไรล่ะ12.25ครับ12.25คนที่ดูไลฟ์หน่อยหาให้หน่อยว่าทีมทอมสันคือใครมีคำถามอีกแล้วครับว่าโปร F55 กับ 4S สร้างสรรค์เป็นยากกันหรือเปล่าครับไอสัตว์อันนี้ชอบไอเหี้ยต้องแคปหน้าจอขอกูแคปหน่อยศรัทธาคุณสุนทรโทนี่จันบุญนะครับโปร F กับโปร F สร้างสรรค์เป็นยากกันหรือเปล่ามึงแจ๋วโอ้โหชอบ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 ส่งกันเข้ามาครับพูดคุยกันสนุกสนาน
ด่าบ้างแซวบ้างก็จะถือสาว่ากล่าวกันเพื่อความสนุกสนานเรื่องไร้สาระขอให้เป็นคนไทยเออกูต้องด่ากลับบ้างอาทิตย์พวกมึงด่าพวกกูกูยังไม่เคยว่าเลยเลยเออตัดมาอีกแล้วกล้องมึงอยากให้เขาจำหน้ากูได้สิ เดี๋ยวกูกลับบ้านกับช่องลำบากชอบนะไอ้ 4F สร้างสรรค์มันยากกับ 4F ด้วยคิดได้ไงวะแม่งแจ๋วจริงๆว่ะยอมใครฮะใครฮะสอนปัญญาทองเปลวสอนปัญญาทองเปลวครับเข้ามาแล้วไงครับผมไม่มีอะไรนี่ฮะอ้าวอันดามันชัดมากไอ้ตู่มึงอยู่สนาม มึงอย่ามาตลกไอ้ตู่นะเออจิมทอมสันทำผ้าไหมขายจริงเหรออันนี้ไม่รู้ฮะเหรอทำผ้าไหมอ๋อคืออย่างมิกกี้กับจิมทอมสันคือทำผ้าไหมเป็นญาติกันหรือเปล่าทอยางขายเปล่าใช่อะไรคิดวะผ้าไหมผ้าไหมมาทำยางมึงก็จินตนาการต่อมันเนาะโอ้คนเริ่มเยอะขึ้นแล้วมาหนีงานพวกนี้ที่มาเนี่ยหนีงานแล้วหนีงานลาออกจากโรงงานมาเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเลิกงานครับเหลือใครมีอีกไหมเอา 1.9 หมดยังทีมงานพี่ปวกชื่อเยอะแยะมันก็ไม่ตั้งนะไม่ตั้งชื่อพี่ปวกกำลังเช็คอยู่เราสักครู่ครับอ้าวเงียบสรุปมีรถไหมทีมงานไอชิบหายวอรู้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่หันมาบอกกู วอพังอีก โอ้ย หมดแล้วครับโอเคต่อไปเข้าสู่การแข่งขันในรุ่นของ Pro F 55ครับ Pro Tuck นำรถเข้ามาเลยนะครับ Pro Tuck นำรถเข้ามาเลยครับ Pro Tuck นำรถเข้ามาเลยครับต่อไปนี้เราจะเข้าคู่ครับคือ Pro F 55คู่กับ Pro Tuck โอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นไอ้ OB นี่ก็ทะลึ่งเนาะอยู่ดีก็อยากเข้าพิธีกรครับ KY มาด้วยนะจะเข้าพิธีกรอ่ะ ตกใจหมดเลยอ่ะอยู่ดี OB ก็บอกอยากเข้าพิธีกรบ้ากูเสียวตูดแวบเลยอ่ะ นะมารุ่นต่อไปครับในรุ่นของPro F 55แล้วก็ต่อเนื่องกันในรุ่นของ Pro Tuck นะครับมีบางท่านถามมาในคอมเมนต์บอกว่าจบจาก Pro Tuck เป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นของ Pro 4 NA นะครับจบจาก Pro 4เป็นรุ่นอะไรครับพี่จิมมี่ Pro เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไปไหนนะ Pro Tuck Pro 4 NA Pro 4 NA เสร็จแล้วรุ่นอะไรต่อ Pro ขับหน้าตกจบจาก Pro ขับหน้ารุ่นอะไรต่อ Pro 4จบจาก Pro 4แล้วก็รุ่นอะไรต่อ Pro 6จบจาก Pro 6ก็รุ่นอะไรต่อ Super Max Super Max ก็รุ่นอะไรต่อ Super Dragster แค่นั้นแหละครับผมคันละเที่ยวนะครับแล้วก็หมดเวลาครับนะครับก็อีกประมาณ6รุ่นครับก็6โมงแล้วก็จบแล้วต้อนรับนาธานโอมานด้วยนะครับมาทำไมมาทุกปีเลยนะครับมาโชว์แหวนเพชรปลอม นะครับที่สนามวุ้งวิ่งฟุ้งฟิ้งกินของแก้วคิ้ว6มิติครับผมเล่นไรครับOB ให้ผมเล่นไรเล่นคนดูไม่ถนัดถ้าเล่น OB ถนัดกว่าครับตอนนี้บอกครับผมพวกกันนี่แหละมันสุดกูบอกเลยเดี๋ยวเราแข่งขันกันในรุ่นของ F5 เดี๋ยวขอเช็คแท็กกันสักนิดนึงนะครับครับชมสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยไหมไม่ได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันเลยเดี๋ยวสปอนเซอร์เขาจะน้อยใจ OB พร้อมไหมเนี่ยเห็นป่ะทีสั่งกูเนี่ยเอานู่นเอานี่กูได้หมดแต่เวลากูบอกเนี่ยไม่เคยได้ OB เนี่ยได้ยังครับ OB ให้โยนอีกกี่ครั้งครับให้โยนอีกกี่ครั้งครั้งหนึ่งพอไหมหรือ2ครั้ง OB โอเคไปรับชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งกันต่อฮะครับผมLook at this. Look at this.
ECU Shop กล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณ ECU Shop น้ำมันเครื่อง Eneos สูตรพิเศษเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นจากญี่ปุ่นออกแบบสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ทุกประเภทช่วยปกป้องเครื่องยนต์ลดแรงเสียดทานและยืดอายุการใช้งานได้อย่างแท้จริงให้เครื่องยนต์สะอาดกว่าให้รถคุณวิ่งได้ไกลกว่า Eneos น้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นใหม่ Isuzu D-Max Blue Power สุดแห่งดีไซน์และสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริงสีออกถูกต้องสุดๆใหม่Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกECU Shop กล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณ ECU Shop Born Marion Lee Thompson, the world knew him as Mickey. In his unending quest for performance, he was obsessed, innovative, unstoppable. Now, to honor the legendary Mickey Thompson and stand on the gas for the next 50 years, why the rebrand?We've been here from the start, and we're taking on the future with the same winning mentality Mickey Thompson was founded on. We never slow down, because winning never gets old. It's not a fad. It's not a fashion. It's who we are. We're rolling out the best Mickey Thompson lineup yet. We're going wider, taller, and faster.With the broadest product selection we've ever offered. The Mickey Thompson legacy lives on in everything that bears his name. Because victory needs no explanation. สุดยอดของความงดงามและความแข็งแกร่ง สองสิ่งที่แตกต่างหลอมรวมกัน อยู่ในเส้นสายที่ได้รับการออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกเสริมความแข็งแกร่งด้วยวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูงที่ผ่านการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆขั้นตอนโดยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญบวกกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าฝากระโปรง M Dynamic ทุกชิ้นปลอดภัยและได้มาตรฐานติดตั้งง่ายสวยงามทนทานไม่แตกไม่ร่อนแข็งแกร่งเป็นเสมือนกรอบปกป้องรถของคุณในทุกเส้นทาง9ปีแห่งการคิดค้น9ปีแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาและจะยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูงและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go FasterAztec Force Choke Up Premium Grade T
ที่ให้คุณเปิดประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ปลอดภัยแบบสมูทเติมความสมูทให้ทุกการขับขี่ทุกเส้นทางด้วยสุดยอดเทคโนโลยีความแข็งแกร่งระบบโช๊คแบบทวินทูบระบบวาล์วอัตโนมัติรองรับด้วยลูกสูบขนาด35มิลสัมผัสความสมูทในทุกการเดินทางด้วยสุดยอดเทคโนโลยีความแข็งแกร่งมาพร้อมระบบปรับความหนืดให้เข้ากับทุกรูปแบบการใช้งานได้ถึง9สเต็ปAztec Force Choke Up Premium Grade ความนุ่มนวลที่แข็งแกร่ง Smooth but Strong กลับเข้ามาครับท่านผู้ชมครับอ้าวเฮ้ยครับเอาจิมมี่กูไปไหนวะจิมมี่ปวดท้องจิมอ๋อเมื่อกี้ตดออกมา ผมนอนไปข้างล่างแล้วสวัสดีพี่โจครับสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับไมค์ก็พูดดิพูดพูดใส่ไมค์เวลาจ้ะต้องแนะนำตัวไหมก็เป็นใครแนะนำครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับจบแล้วเหรอต่อไปครับก็เดี๋ยวลิต้าไม่ดังลิต้าพี่โจครับพี่โจไฮซีเทนนะครับเข้าสู่การแข่งขันกันในรุ่นของดีเซลครับผมโปรเอฟ55กับโปรทักครับก็ต้องบอกกันอย่างนี้ไอสายเบนซินเนี่ยไอเราก็ถนัดแต่พอสายดีเซลเนี่ยไอเราก็ข้อมูลไม่แน่นครับมันก็ต้องมอบหน้าที่ครับให้กับทั้งสองท่านมาเป็นกำลังเสริมครับทำไมทะเลาะกับไมค์ลูกทำไมมันเป็นดุ้นยังไงมันยังไงไม่มีฟันยางไหมอ๋อมีฟันยางใช่ฟันยางมันจะกระแทกกับขอบไมค์มันฟันเยิน บ้าบอก็หอยพ่ออ่ะคันแรกมาแล้วไม่เห็นฮะกล้องตัดสิกล้องมันจะแช่พวกกูทำไมล่ะใช่คนดูไม่อยากดูกูหรอกกูนี่ดำปีเลยขอบตาดำมันหนีแพนด้าเลยเนี่ยเหยินเหยินเหยินไม่ต้องถามเหยินอยู่แล้วฟันน้องฟันมึงเหยินอยู่แล้วล่ะท่านผู้ชมทางบ้านมีฟันยางไหมฮะเอาไว้ให้น้องกันฟันกระแทกใหม่ด้วยนะฮะ174ครับผมอนุรักษ์โตมอนโปรสปีดทรงเข้าอันนี้โพชอปอันนี้ F55 ใช่ไหมมาแล้ว F55 โอ F55 แล้วใช่รุ่นนี้ก็คือเป็นทาร์โบ F55 ฝาหน้า F55 เอาละทั้งหมดทั้งปวงนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งหน้าที่ในรุ่นดีเซลไปไหนฮะให้กับพี่ๆทั้ง2คนผมขออนุญาตไปขยับรถก่อนรถประกาศทั้งวันเลยไอ้เชี่ยรถกูเองไอ้สัตว์ประกาศอยู่นั่นน่ะไอ้รถกูทั้งนั้นไม่ขยับเดี๋ยวส่งอันนี้ให้กับลิต้าแล้วก็พี่โจนะครับขอบคุณพี่โก้ครับขอบคุณค่ะพี่โก้ไปแล้วครับรันแรกครับตรงเด้ครับสับสามไปแล้ว4ไปวันขโมงโชว์เคครับสายคนตามครับนี้ฮะช่วงนี้เลยนะครับเยี่ยมแน่นอน 10.6 cc ครับ6 4ฟุต 1.5 นี่เราแบ็กอัพเวลาเราผิดไหมเนี่ยโก้เฮ้ยเราแบ็กอัพเวลาเราประกาศได้ไหมไม่ได้ได้นะโอเคไม่มีแบ็กอัพนะครับโอเคโจไปอยู่ไหนมาวะปีนี้2017ละจ้ะโจโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่ไม่เคยทราบว่าเทอร์โบเอฟ5หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมกลมๆมีรูตรงกลางค่ะไม่ใช่หวังยางแต่เป็นเทอร์โบนะคะดีจ้า เอาละงานนี้ขายหัวล้อกันแล้วครับท่านผู้ชมครับใบหน้ามองเห็นได้ใบหลังสามารถหลุดออกท่อได้นะคะกรุณาใช้ความระมัดระวังนะจ๊ะโอ้โหมาเป็นช็อตเลยผู้จัดการโอ๊ตอำนวยการสร้างนะฮะครับผมนะฮะในกติกาคร่าวๆในรุ่นโปร F55 นะครับฝาหน้าเป็น F55 นะครับใบหน้าใบหลังอยู่ในเสื้อคงเดิมนะครับผมแต่ถ้าใบแดงนี่เป็นทหารแน่นอนนะฮะทบ1ผัด2แล้วนะฮะช่วงนี้ถ้าใบเหลืองยังได้เตือนนะครับถ้าใบแดงได้ไล่ออกอย่างสนามครับพลอยครับผมสรุปจะให้ได้พลอยได้ลิต้าดีฮะได้ลิต้าค่ะแม่ให้มาดีขึ้นหน้าค่อนข้างเหมือนฮะเราจะไม่อ่านในไลฟ์เนาะถ้าเกิดเราอ่านเราคงจะอยู่กันไม่สุขแน่เลยอ่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนี่มันรายการไอ้ The Mask Singer ไหมที่จับป๋องกระพลมานั่งคู่ มานั่งคู่กับเสนาหอยไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะขอความกรุณานิดนึงนะคะ หลายๆคนอาจจะโอ้ย คือขาวเทวาบอพี่เสื้อเหลืองกับพี่เสื้อขาวครับผมไม่ทราบว่าที่บ้านไม่มีตาเอเขาให้มับพอแกแม่แก้วเอ้ยคือใส่บาดด้วยหลอดไฟ LED บอสีขาวไล
เอาจริงป่ะทำไมฮะงานแข่งเนี้ยนะทำไมพี่แข่งกันดำกับหนูป่ะ พี่แข่งขี้เหร่กับหนูป่ะเออโทรศัพท์2เครื่องถือไว้ทำไมครับผมแบตเบิร์ดค่ะอ๋อแบตเบิร์ดอ่ะยิ้มอีหยังวะอายอีหยังวะอายมันเสียวคอยมันเสียวคอยเด้ มองค่ะมองมาตรงๆค่ะพี่จ๊ะเข้าให้บ๊ายบายหน่อยที่บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยชูนิ้วชูนิ้วนิ้วโป้งนะฮะนิ้วกลางไม่ต้องนะฮะนิ้วกลางไม่ต้องนะฮะดูทั้งประเทศเลยครับ yeah. okay. ขอสองดอกจัดไปให้ฮะคืนนี้นะครับกดไลค์รัวๆกลับเลยไลค์กดไลค์รัวๆตอนนี้หน้าไลค์สดเราขึ้นมาลดหน้ารูปโกรธหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่รู้มาแล้วฮะรักดีเซลคอมมันเร็วครับทำโดยการสร้างโดยผู้จัดการพันนะฮะอะไรนะเรียกอะไรนะฉายาเขาว่าไม่ใช่ไอ้หนุ่มขาเดฟอะไรนะผู้จัดการขาเจี๊ยบผู้จัดการขาเจี๊ยบฮะตอนนี้เจี๊ยบมากเจี๊ยบจนเบาหวานขึ้นตาไปแล้วฮะมอบเขาให้ท่านผู้ชมมาที่เราเห็นอยู่โบกไม้โบกมืออยู่กลางสนามนะครับนั่นคือผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมนะครับมีอยู่คนเดียวเลยครับทีมเนี้ยครับใช่เป็นตั้งแต่ผู้จัดการทีมยันคนจุนกล่องนะฮะครับผมไม่ฮะเขาหลับเขาหลับลิต้าเคยรู้ไหมทำไมคนถึงดูดีเซลเยอะไม่ทราบเหมือนกันควันมันดับถ้าเกิดควันขาวปุ๊บคนไม่ดูเลยพังเอ๊ะทำไมเอ๊ะเดี๋ยวกันนะทำไมเสียงจิ้งหรีดดังจังคะเสียงซาวจิ้งหรีดดังจัดให้ดีเล่นอย่างนี้ได้เลยพันโบกไม่เคยตรงเลยพันนั่นไงเห็นไหมเอียงซ้ายแม่ยายรักและเอียงขวาล่ะพ่อตาตายได้ข่าวว่าลิต้าเป็นลูกครึ่งไม่ใช่เราใช่ค่ะUh-huh. โอ้ได้ทุกภาคเอาแล้วราวเอาแล้วราวตอนนี้มีเสียงหลังไมค์มาว่าให้ภาคเป็นสายโซนพี่น้องชาวอีสานนะฮะเดี๋ยวค่อยซีว่าไปโน่นรู้ตัวแล้วน้องสองไปละสามไปนี่นิ่งครับนิ่งไปยาวไปเป็นไงอือหือนี่อะไรดังปิดปีเลยนะเรียบร้อย60ฟุต 1.6 ครับกับเวลา 10.496 ครับผู้พันโอเคเอ้ยพี่พันโอเคขอเสียงปรบมือจากทางบ้านค่ะเกลียวเลยครับสวดๆเปล่าสวดๆเปล่าครับผมดูแรงบิดดูรีเพลย์สักรอบนะครับสำหรับรักดีเซลคอมเมื่อเร็วเจ๊ได้สั่งลุยนะเมื่อกี้เจ๊ฝนค่ะเจ๊ฝนเป็นใครฮะเป็นกระทรวงการคลังค่ะคลังตรงไหนฮะคลังแสงเลยค่ะอยู่ที่เจ๊ฝนหมดเลยนะคะดีขึ้นนะฮะเบิกตังค์ไม่ได้บอกเจ๊ฝนนะครับถ้าเราขยี้เขาเยอะๆนี่เราจะถูกขยี้อยู่ข้างหน้ามั้ยอ่อยเราบอกว่าให้เรียกลิต้าดูหน้าดิดูหน้ามันบ่แมนนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านคงเห็นอาการโอ้ยอามิตพุทธพุทโธธัมโมสังโฆแอบมุมด้วยอายฮาเอ้ยเป็นอย่างละอายน้องกันครับกันไหนอ่ะกันละกันถุยเบาๆเบาๆเดี๋ยวถูกเซ็นเซอร์ทีมไหนเนี่ยฮะอู่ช่างวัดครับสุวรรณกุศลางกุราวัตรโอ้โหชื่อพี่นามสกุลพี่อ่านยากมากเลยนะครับผมช่วยกดหยุดไว้แป๊บนึงนะฮะสั่นทั้งโต๊ะสั่นทั้งโต๊ะแข็งดีครับทำโดยการสร้างโดย DCK Remap ค่ะนี่คือ DCK ก็เห็นก็อยู่เห็นตามตาส่งเข้าประกวดนะฮะย้ำกันอีกครั้งนะคะเราอยู่กับบรรยากาศของรุ่นโปร F5 ค่ะ by Mickey Thompson ครับผมกติการรุ่นนี้ง่ายๆครับเทอร์โบเป็น F5 และยางต้องใส่ Mickey Thompson อันนี้ M เลิศน้อง L พอไหมอ๋อถ้าฟรีได้หมดค่ะสดชื่น น้องสดชื่นตอนนี้เรากำลังทะเลาะกันอยู่เรื่องตบตีอยู่นะครับผมขอบคุณอย่างสูงยิ่งค่ะมีโอกาสน้องจะบวชให้พรรษาหนึ่งนะคะตัวแทนคุณมืดตึบครับในสนามตอนนี้เราแข่งกันอยู่ช่วงบ่ายสามนะคะไม่ใช่สองทุ่มนะคะครับผมทำไมต้องมีพัดลม2ตัวไว้ด้านหลังด้วยครับน้องลิต้าเพราะว่ามันจะได้เป็นแฟนกันค่ะทำไมครับมีแฟนแล้วเนอะอ๋อแฟนพัดลมเล่นเนาะท
านผู้ชมคนดูนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับไลฟ์สดของเราไลฟ์สตรีมมิ่งขอโทษค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กไปเลยค่ะ Super Cup Thailand 2017นะจ๊ะใครคองด้วยจ้างร้อยเล่นจ้างร้อยเล่นหมื่นค่ะโอ้โหเล่นหนักไปจัดไปครับตอนนี้รอดูรอบควอลิฟายรันแรกครับเอ้ยออกนะครับ3ใบน่าเชื่อครับสับ4ตรงอ้าวว้าวยังโจยังพอถึง4มันได้เสียงบ่ที่ฟาวด์ว่าลุ้นมับเขาให้12.017รุ่นนี้ครับท่านผู้ชมครับมีทั้งหมด23คันนะครับค่ะพากันให้ปากห้อยลามไปถึงขาเก้าอี้เลยนะฮะปากคือหนังสติ๊กครับ ทุกวันนี้ถ่ายรูปคนนึกว่าแลบลิ้นใส่กล้องไม่ใช่ค่ะปากล่างตายแล้ววันนี้เรามาพากันใช่ไหมอย่าเปิดไลน์อย่าเปิดคอมเมนต์ให้น้องอ่านนะคะรับไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วค่ะ โอ้ยดูทรงมาได้นะทรงมาได้นะแกสังเกตช่วงนี้ไหมระยะหลังๆวันนี้ดีเซลออกตรงทุกคันอ๋อถ้าออกไม่ตรงนี่ฟ้าแน่นอนนะฮะทำไมฮะเหมาไฟไปเลยแน่นอน เอียงซ้ายไม่ใหญ่รักมับข้อห้าชมส่งชมสิ่งที่สวยงามชมสิ่งที่น่าสวยงามบนอัศจรรย์ครับฮะโดนนะฮะท่านผู้ชมคนไหนนะคะสุภาพสตรีท่านใดอยากโดนนะฮะชูมือขึ้นมานะฮะอยากโดนไหมจ๊ะอยากโดนอยากโดนชูมือฮะเอางั้นเลยนะสักพักเดียวเชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้ยินเสียงกูแล้วทำไมอ่ะพวกไล่ออกสำหรับหัวล้อคนนางเอกเกาหลีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้เราอยู่ในรุ่นโปร F5 นะครับ by มิกกี้ทอมสันนะครับอีกสักหนึ่งคันค่ะเข้ามาแล้วในแทร็กตอนนี้นะคะครับจะสังกัดช่างเบิร์ดหลัก5ค่ะผู้ที่จะสร้างความฮฤหรรษ์ให้กับในส่วนของดีเซลเก่งชบาอุบลค่ะคันนี้สติ๊กเกอร์แปะสดๆร้อนๆก่อนการแข่งขันเพียงแค่ไม่ถึง3คืนนะคะสรุปว่าเพิ่งเสร็จใช่ไหมฮะเทศกาลนอนน้อยนะครับผมนอนน้อยแต่นอนนะเอ๊ะนั่นใครคะใครครับผู้ขับครับคนชูเจริญผลนี่ชื่อเล่นๆ นี่อะไรนะเบสเทอร์โบแยมค่ะเบสเทอร์โบแยมเก่งชบาอุบลตอนนี้ลูกค้าไปทั่วประเทศนะครับสำหรับช่างเบิร์ดนะครับผมครับผมกรุณาอย่าติดสติ๊กเกอร์เยอะนะครับอ่านไม่ไหวครับมันเยอะจริงๆครับสรุปเป็นเบอร์หมายเลข182นะสรุปนะครับครับมัวแต่เอาความถนัดส่วนตัวนะฮะอ่านสติ๊กเกอร์จะบ้าลืมอ่านเบอร์ฮะเวลาที่มันมีเรียกไงหูฟังอยู่ในหูแล้วมีไมค์งอออกมาตรงข้างๆปากแล้วเสียงสะโบกมันเข้าหูพูดไปพูดมาอยากจะอมไมค์เข้าไปเลยร็อปเข้าไปให้นะถ้าได้ยินเสียงขุกขักรบกวนลงคอน้องออกมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะฮะตอนนี้รถต่อแถวยาวเหยียดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วตามด้วยเกียร์ซิ่งโรทักเดี๋ยวตบปากฉีกเลยเกียร์ซิ่งเอาภาษาบ้านๆติดปากโรทักค่ะหนูไปทำกันบ้านมานะปีนี้เพราะหนูได้รู้ว่าหนูจะได้มาอยู่ไหนจะมานี่ยังทำกันบ้านอีกเหรออ๋อหนูฟังไปแอบฟังพี่จิมมี่มาลองสักประโยคนึง Super Up Thailand Record 2017 Thailand ว้าวโอ้ยสำเนียงคือขัดกันหน้ากูว่ะ อ่ะมาดูในรอบคอลิฟายครับยาวไปครับสุดที่สุดขยี้ไม่ต้องขยี้ขยี้ยังไหมขยี้ยังปะพระไหลลุ้นลุ้นไป 12.5 ครับ60ฟุต 1.6 งานนี้อร่อยครับว้าวนั่นดูปากนะดูปากทีมงานเมื่อสักครู่กล้องจับไปพอดีเลยครับว้าวว้าวนี่ว้าว W O W บ่ว้าวหรือสระเอสระวาแหวนสระอาไม่เอกว่าแหวนสระอ้าวเว้านั่นเองนะฮะอ๋อฮะเข้าใจกันง่ายๆนะฮะวอสระอ้าวเว้านะคะอย่าขยี้ขยี้เยอะไม่ดีฟังเสียงเบิร์นนะฮะฟังเสียงเบิร์นก่อนดูรีเพลย์สักรอบครับการออกตัวไปฮะดูที่ยางครับยุบไปเยอะเลยครับท่านผู้ชมจะดูว่าตอนว้าวเว้าตอนไหนดูที่สายควันฮะถ้าเกิดควันมันหายไประยะไม่เกิน 0.5 มิลลิเซกปุ๊บนั่นน่ะว้าวแล้วฮะเมื่อกี้ครับเติมมีเติมนิดนึงนี่ปล่อยละรู้สึกช่วงปลายนะจะมีช่วงปลาย
สังเกตนะช่วงนี้ดีเซลแรงๆเยอะแรงม้าแรงบิดโอ้แม่เจ้าพี่ครับพี่ยังอยู่ในวงการอีกเหรอสองปีสองปีฮะสองปีที่จัดจริงมาเฮ้ยมาวีโก้หนึ่งเคดีเอาสิท่านผู้ชมครับหนึ่งเคดีในรอบนี้ค่ะในรุ่นนี้ปากน้ำดีเซลครับขับโดยอู๋ฮะอาจารย์ดูด้วยนะฮะเอา1 KD ฮะมาฟาดฟันนะฮะกับบรรดา4 JK โอเคกูพูดถูกเนาะจำรหัสเครื่องไม่ได้แล้วรู้จะ2 J สบาย4 JJ หรือเปล่า4 JJ เอาแล้วอีหยังสิหอยอะไรรุดอีหยังสิรุด X โอคาชานะครับผู้บอกลายนะครับชื่ออะไรนะ X โอคาชาโอคาชาหรือเปล่าโอคาชามาเป็นดุ้นดูกันครับ1 KD ครับปีนเกลียวครับขอวิ่งสู้ฟัดกับ4 JK เซลมากนี่พ่อนี่พ่อมาคุยยาวไปพี่ฮะเฮ้ยตรงครับตรงเป๊ะครับควันอยู่สม่ำเสมอต่อเกียร์เดียนครับกับเวลาเชื่อเด็ก 11.646 ครับ60ฟุต 1.793 ร้อยร้อยร้อยเดียวะร้อยร้อยจังหู มาดูรีเพย์นะฮะดูรีเพย์สักรอบดูจังหวะอาการบิดครับดูการบิดของยางนะฮะปกติยางนี่ถ้าเกิดเป็นรถธรรมดาเติม32ปอนด์นะครับถ้าเกิดรถแข่งเติมกัน6ปอนด์ครึ่งนะฮะอีกครึ่งไปไหนฮะตอนเติมแล้วมันหายอ๋อเผื่อวัดผิดนะครับเผื่อวัดผิดครับพอชักออกแล้วเสียบใหม่มันกลายเป็น8ปอนด์พอดีเลยงงงชักออกแล้วเสียบใหม่สักพักนึงเบิร์นฮะพร้อมแล้วเบิร์นแบบๆๆๆๆเลยฮะยางเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมฮะมันจะมีขรุขระนิดนึงฮะพอดีฟันโดนใหม่ฟันน้องถ้ายังไม่เข้ามาเดี๋ยวกูจะเอาลิ้นเข้าไปไม่ถลอกปอกเปิดไปแล้วฮะชัดไหมฮะจ้ะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังต่อแถวเข้าอยู่นะฮะใช่ค่ะตรงนี้ก็เวลาของดีเซลเนี่ยเขาจะต้องขอพื้นที่ในการโฟรถเข้ามาครับเพราะว่าด้วยช่วงยาวความยาวของลำตัวครับผมนะฮะระหว่างรอนักแข่งนำรถเข้ามาฮะตอนนี้เราโชว์เติมน้ำในบ่อก่อนนะครับผมเกลียดมากเลยนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมมองจากในภาพปุ๊บมันจะเหมือนกับเจ้าหน้าที่นะครับยืนฉี่แบบนูนโค้งได้สวยงามมากนะครับผมโอ้โหได้ฟินเลยฮะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะที่เพิ่งเข้ามานะคะที่เพิ่งเข้ามานะเราอยู่กันในบรรยากาศครั้งหนึ่งสำหรับรุ่นโปร F55 by Mickey Thompson นะคะรุ่นโปร F55 by Mickey Thompson นะคะเดี๋ยวเสร็จจบตรงนี้นะคะเราจะต่อกันด้วยรุ่นของโปรทักโปรทักนี่มีหวาดเสียวเล็กตัวเดียวแน่นอนครับคุณผู้ชมคะหันมองไปที่แถวที่ต่อเรามาพนันกันดีกว่าไหมโปรทักเราจะวิ่งกันถึง 7.9 กันไหมฮะนิสัยไม่ดีพนงพนันบ้าตอนนี้81-80นี่เวลาตอกย้ำกันเวลาซ้อมอย่างแบบโอ้ถ้า84นี่วิ่งระหว่างวัดไร่ขิงกับ BTS คลองสานนะฮะ 84ใช่อ่ะหน้าคุ้นๆมาอีกสักหนึ่งคันค่ะสำหรับรุ่นโปร F55 นะฮะเดี๋ยวฮะใครตัดภาพไปที่บางปูฮะกลับมาที่คลอง5โอเคกำลังงงเลยเมื่อกี้สังกะสีอะไรวะปีนสนิมด้วยหมายเลข173ค่ะหมายเลข173จากทีมโปรสปีดค่ะสปีดออยส่งเข้าประกวดถ้าเกิดตามรายชื่อนี่สมันจันเท้านะครับผมชื่อเล่นนี่อาจารย์หยองอาจารย์หยองนะฮะโอ้ท่านผู้ชมครับรุ่นนี้ขับไปสนิมจะหลุดเข้าตาไหมฮะโจพูดคนเดียวนะคะเสียงน้องออกจะแหลมๆนะคะรับผิดชอบการพูดของตัวเองนะไม่ต้องกลัวนะครับผมเสียงน้องจะแหลมนะคะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูไม่ดีแต่ภายในที่นี้แซ่บลายลูกตนลูกตนอ๋อดูทำมุมกล้องเอากล้องจากรถอีกคันมาใส่ข้างหน้านี่ครับข้างหลังนี่เฮดเดอร์ใส่สีเก่งเฮดเดอร์ใส่สีครับอ๋อบอกลายโดยผู้จัดการโอ๊ตนะครับผมสปีดออยส่งเข้าประกวดครับเมื่อกี้น้องพูดไปแล้ว
ม่ไรกูย่ามอีกทีนึงมึงเห็นพอดีเราเรียนแบบนิดนึงครับคำสั่งครับชัดเจนจังเลยเถอะโบมันดังอะไรจู๊ม็อบคนดูเอ๊ะกูไม่ได้ดูไอสารคดีสันโลกเสียงม็อบม็อบม็อบสมานจันทอนเท้าค่ะจันหยองของเรานั่นเองนะฮะผู้ที่เป็นตำนานนะคะถอยรถโดยเปิดประตูดูเอานะคะแต่นี่คือการแข่งขันเป็นกฎห้ามเปิดประตูห้ามเปิดประตูหน้าต่างก็เปิดไม่ได้นะคะปกตินี่ถ้าเกิดเป็นงานแข่งที่เป็นรายการปกติเพื่อนพี่หยองเขาจะเปิดประตูนะฮะถอยเป็น10ล้อเลยนะครับผมพวกถอยเป็นรถพุ่งดินเลยฮะรถพุ่งดินเลยเหรอครับ10ล้อก็ทนแล้วนะเอารถพุ่งดินเลยใช่ไหมเข้าไฟนะฮะโอเคเข้าไฟนะเขาใส่แว่นดำด้วยเวลาขับอ่ะแย่ไม่ทันมันปีแล้วตึงหน้าตึงไปแล้วครับหน้าตึงไปแล้ว3ยาวยาวมาได้ลูกพี่ยาวครับยาวครับตรงนี้เวลาเด็กโชว์นั่นเรียบร้อย 10.47 ครับ60ฟุต 1.582 บับๆๆๆเข้าให้นะฮะรันแรกของวันนี้นะวิ่งวันละ1รันวันละ1รันครับถือว่าดีมากเป็นการถนอมรถอย่างสุดซึ้งใช่ครับแล้วเราสามารถว่าวันนี้เรารันไม่ทันก็รันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ได้เลยนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของวงการค่ะคันนี้ยังไงครับกับตัดภาพกลับไปดูที่ดีภาพช้าก่อนภาพรอบนะฮะดูอารมณ์การเบิร์นครับดูต้องใช้รอบสูงเท่าไหร่นะฮะสูงเท่าไหร่กับสูงเท่าเอวรอบเหมือนกันไหมฮะสูงเท่าไหร่ถึงจะไม่โดนมองข้ามมากกว่าสาระคนเศร้ามาด้วยนะหมายเลข246ค่ะตอนนี้อยู่ในสนามนี่บางปูอะไรซิ่งค่ะนัดจิตทะโบปักน้ำนะฮะแล้วก็สรรสร้างโดยนุยเปิร์สสุพรรณบุรีค่ะขับโดยสุภเวชอาชิระกุลธรจิตทะโบปักน้ำครับฮะท่านผู้ชมลองมองดูดีนะฮะรถคันนี้นี่อินเตอร์น้ำสามารถซื้อรถได้ทั้งคันนะครับผมพูดไปเขาเรียกว่าฟรัสสไตล์อันนี้คือฟรัสสไตล์ใช่ไหมฮะ yeah. ทำสีนี่ยากไหมครับผมโตโยต้าชางยิ้มนะ ฮะช่างเนี่ยช่างเหยียบเอาขอโทษค่ะขออภัยค่ะขอไปตัวเองตัวทางนี้ป้ายแดงนะฮะป้ายแดงด้วยนะฮะโอ้แม่เจ้าโอ้โหยาวไปเอาครับอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากแบ่งมาดิชอบ 10.505 เอาแล้ว60ฟุต 1.472 ครับไม่ธรรมดายิ้มเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าเป็นโตโยต้าช่างยิ้มฮะไม่ธรรมดาหมายเลข246ครับสุภเวศเรคคอร์ดเวลาเรียบร้อยครับ 10.50 นะครับผมเดี๋ยวยิกเลยยิกทำไมฮะชอบใช้คำพูดเก่าๆคำว่าข้ามไปดีกว่าข้ามไปดีกว่านะค่ะโอ้โหอินเตอร์น้ำมันอลังการมากกว่ารถอีกแล้วเนี่ยคันนี้นี่ตอนซ้อมเคยมีแบบได้แบบว่าไฟออกท่อนะอันนี้เรื่องจริงนะจริงไหมจริงแล้วช่วงนี้ทำไมไฟไม่ออกฮะยังไม่ได้จ่ายค่าไฟฮะสบายโยนอย่างโยนมาอย่างนี้สบายสบายนะโยนซุปเสียบปั๊บอีกสักหนึ่งคันค่ะในทรัค B นะคะหมายเลข200ค่ะจากทีมงานสจบ้านไร่ DCK Racing Team ค่ะขับโดยสุนทรมลิทองสจบ้านไร่ขวัญใจชนบุรีนะขอบคุณแดงนะฮะมาเขาให้อร่อยลุ้นไป DCK ส่งเข้าประกวดอีกสักหนึ่งลำใช่ไหมถูกต้องนะครับแรงม้ามันเท่าไหร่ฮะดีต้ารุ่นนี้แรงม้าเขาไม่ค่อยโชว์นะฮะแต่ถ้าแรงโมเต็มหน้าเวทเลยฮะ ถ้าชูนิ้วโป้งกดไลค์เนี่ยกดมาในปลายสตรีมเราได้เลยนะคะ uh-huh. แต่ถ้ากดนิ้วอื่นนี้รบกวนทักแชทนะฮะ ทักแชทนะฮะ แม่ไม่รู้อยู่บ้านเป็นคนเรียบร้อยขนาดนี้อ่ะเข้ามาที่สนามครับตอนนี้เข้าไฟพิเศษเรียบร้อยสจอปันไลค์ครับมาดูครับเวลาจะเป็นยังไงอู๋ช่างวัดอีกหนึ่งรัง
แหมหวานมากครับผ่านสามต้องครับเห็นเวลาแน่นอนครับแต่ไม่รู้เวลาเท่าไหร่เห็นแน่กลับเวลาติดไหมเฮ้ย11012กับ60ฟุตช้าไปนิดนะครับ 1.893 ฮะตัวเลขได้เห็นแน่นอนนะถ้าทามบอร์ดโชว์นะคะเห็นแน่นอนนะฮะครับอย่าย้ำฮะขยี้เล็กๆตามคอนเซ็ปต์เขาเลยเฮ้ยไม่เล่นนะอ่าฮะรีเพย์อีกรอบฮะการเบิร์นเอานะฮะแล้วเป็นเบิร์นอินได้ไหมทำไมต้องเบิร์นเอาถ้าเบิร์นอินก็ต้องถอยหลังเบิร์นนะฮะเบิร์นอินก็คือเข้าไปข้างในหมดเลยถ้าเบิร์นเอาคือออกข้างนอกกระจกกระจกกระจกออกมาสังเกตฮะตรงเป๊ะเลิศดูหน้ามีการเครียดเล็กน้อยนะฮะหกสิบฟุตหายมีการอีกสักหนึ่งคันค่ะกับหมายเลข100นะหมายเลข100จากทีมงานปอเจริญยางยนต์ค่ะอัลฟาเทคทีมเนี่ยครับโดยเป็นเอกเพ็งวันชื่อคุ้นๆนะคะพี่เอกอัลฟาเทคเราปะเนี่ย yeah. อ๋อเจ้าของแบรนด์ครับเองนะฮะวันนี้เจ้าของอู่บอกลายเองนะฮะหลังจากที่ถอยรถตัวเองเอียงซ้ายนิดหน่อยพวกเพชรดอกลายเลยมันลั่นเลยนะสักหนึ่งลำครับจากปอเจริญยางยนต์ท่านส่งเข้าประกวดนะครับ uh-huh. ถ้าไม่ผิดคันนี้มาจากไหนปาจีนครับใช่ไหมปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วนะฮะครับคนบอกลายยังขึ้นไปนั่งกินข้าวโพดคุกเนยอยู่บนแทร็กอยู่เลยเอออยู่ขอโทษอยู่บนอัศจรรย์อยู่เลยนะคะอ่าฮะวันนี้มาลงปีนี้ได้ลงแทร็กแล้วโอเคโอเคนี่นะฮะอัลฟาเทคทีมไทยแลนด์ยังอยู่กับรุ่นโปร F5 by Mickey Thompson นะคะยังอยู่กับรุ่นโปร F5 by Mickey Thompson ค่ะโอ้โห3ครับตรงเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิด3ตรงนี้เลิศแน่นอนครับกับเวลาครับเลิศเลยสุดท้ายครับคุณมอบเข้าให้10.548 ครับ60ฟุต 1.534 60ฟุตเลิศมากเลิศโอ้โหตัดมาในสนามเอาต่อเลยครับเบิร์นเอาออกไปมับเขาให้ฮะอันนี้นะจากเอประทูเอเรซิ่งกาลาดค่ะบอกลายโดยปิงเทโบอ๋ออ้าวทำไมคันนี้มีพัดลมใบเดียวอะอะไรนะทำไมมีพัดลมอันเดียวพอใจแล้วไอ้คันที่มี2ใบอะเรื่องเขาเฮ้ยอ่านข้างๆนี่เขียนว่าอะไรถ้าไม่เฟี้ยวจริงอย่าเล่นรถซิ่งเลยเนาะโจให้อ่านนะคะโจให้อ่านนะคะจำซ่าครับเอ๊ะรถซิ่งกระส่งเข้าประกวดครับคันนี้โมดิฟายลายรถยนต์นี่ประมาณ2วันก่อนการแข่งขันค่ะคอนเฟิร์มได้เลยโมดิฟายลายรถยนต์นี่มันต้องจูนไหมอาจจะใช่อ๋อฮะหมายเลข139นะครับครับผมนี่ตรงครับยาวแล้วครับเห็นเวลาฮะเห็นเวลาแน่นอนครับโอ้ร้อยร้อยร้อยเวลาร้อยร้อยดาวปีบ้าภาพนั่นเรียบร้อยครับ 10.469 ครับ60ฟุต 1.632 60ฟุตถือว่าระดับกลางกลางระดับกลางกลางครับมาสุดแท็กเรียบร้อยนะฮะจ้ะท่านผู้ชมสังเกตนะปลายแท็กนี่ยาวเลยฮะถ้ามายาวเบรกไม่อยู่จ้าเล่นเองก็ได้ไม่รอน้องก็บอกแล้วไม่เล่นด้วยหรอกทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่ขำดีมอบเขาให้ใบหน้าปิงเทเบิลตัดเข้าสู่สนามครับผมรู้สึกว่าอีกสักหนึ่งคันค่ะกับหมายเลข161นะฮะ161ถาปกรณ์เข็มกัดค่ะโอ๊ตอู่ช่างขวัญนิสิตการช่างอัลฟาเทคไทยแลนด์ถาปกรณ์เข็มกัดชื่อคุ้นๆนะคะโอ๊ตอู่ช่างขวัญของเรานั่นเองนะจ๊ะส่วนแท็ก A ครับใจเย็นๆใจเย็นๆผมรีบไงผมรีบผมเห็นข้างล่างกับข้างบนจอไม่ตรงกันเลยมีสมาธิหน่อยมีสมาธิหน่อยจัดให้เดี๋ยวขอนี่เลยนะเบิร์นคู่ไหมเบิร์นคู่ขออนุญาตเป็นฟิลลิ่งดีเซลนิดนึงนะคะเป็นยังไงฮะเบิร์นคู่ไหมโอเคมา
ายร้อยได้แล้วสังเกตที่แทร็ก B นะคะคุณผู้ชมคะสังเกตที่แทร็ก B หมายเลข58นะคะหมายเลข58จากช่างขวัญลาดกระบังคนนี้ค่ะผู้หญิงขับค่ะเสาวลักษณ์ไตรฟักนะคะเสาวลักษณ์ไซขอโทษไซฟักเฮ้ยพูดจริงเนี่ยเจ้าแอนเตอร์นั่นเองนะคะคันนี้นะสุภาพสตรีขับนะคะรอบนี้บอกเลยแอนเตอร์เดียวไหมฮะเนี่ยเดียวเอาละเบิร์นไม่ติดเอาละสิเอาละสิจากเองค่ะ161นิสิตการช่างค่ะถาปกรณ์เข็มกับโอ๊ตอุ่นช่างขวัญแล้วครับโอ๊ตเขยี่หิมหัวเดียวเด็กมีวิธีแก้ไขนะสำหรับช่างขวัญได้บ้างเบิร์นเอาฮะโอเคได้เบิร์นเอาได้เบิร์นเอาได้เบิร์นเอานี่เป็นวิธีการแก้ไขที่ดีนะในการที่ว่าเรามีปัญหาในส่วนของการเบิร์นนะฮะเย่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 ตัดเข้ามาในห้องผู้โดยสารนะฮะเอ๊ะผู้โดยสารหรือผู้ขับนั่นนี่มันโอ้โหผู้หญิงเคลมทั้งทีมนะฮะบอกไลน์โอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยหักมุกใช้ภาษาซะโอ้โหสุภาพสตรีเคลมทั้งคันนะฮะบอกไลน์ดูสุภาพสตรีขับโดยสุภาพสตรีครับโอ้ยยังพากด้วยสุภาพสตรีอีกนะคะยังลืมน้องนะคะน้องเป็นสุภาพสตรีคือกันนะจ๊ะงั้นคุณนั่งดูมาบก็เอ้ยมึงว่าไงวะมึงขึ้นไปตบพิธีกรดิบอน้องบอเอ้ยเอ้ยน้องบอรอบนี้ออก2คู่ออก2คันนะออกคู่นะมุมนี้ดีทำไมฮะเม้มปากนี่ยังไงไหนบอกผมสิพี่แข่งขี้เหล่กันหนูเปล่าสวยๆยังพี่เนี่ยงวดนี้หนูถูกหวยป้าบสีลิต้ายังต้องยอมหนูนะอ้าวพี่โอ๊ตกูเรียบร้อยแต่ขี้เละอย่างหนูนี่หมอเกาหลีเล็ดเอ้คันเดียวนะฮะคันเดียวสำหรับแท็ก A นะครับนี่เคร่งเครียดเคร่งเครียดสุภาพสตรีครับคันเดียวไปแล้วครับออกตัวไปแล้วที่แล้วไปสองไปสามโอ้โหดูการต่อคิวในห้องดีไซน์ครับแอดลุยจ้าไปแล้วเรียบร้อยเวลาไม่สนกูเอามันไปก่อนโชว์เอาเฮ้ย 10.8 10.862 ธรรมดาที่ไหน60ฟุตค่ะ 1.606ถือว่าจัดว่าเด็ดพิก10เมตรยังไม่เด็ดเท่าเธอเลยนะฮะว้าวติดแฮชแท็กซูมอัพไทยแลนด์2017จ้ะฝากถึงนักแข่งท่านผู้ชายนะครับผมถ้าขับรถแล้วว้าวควรเข้าห้องน้ำนะฮะ เราสองคนพ่อลูกค่ะสพ.โปรดักชั่นค่ะสาระไม่มีหน้าตาไม่ได้ดีไปกว่าใครเขานะคะ ดูภาพรีเพย์แบบขับรถได้ตรงมากๆนะฮะกับเวลา10ไป10ถูกนะ 10.6 ใช่ไหมเจ้าแอนเตอร์นี่ลูกศิษย์จันหยองถ้าจำไม่ผิดนะจริงไหมจริงถ้าเรื่องชาวบ้านถ้าเรื่องชาวบ้านนี่บอกหนูนะ3ยัดเข้าไปดูเรื่องใส่เกียร์4ดึงเข้าหาครับคุณสามีคะครับใช้ความคิดดีๆนะคะถ้าจะโกหกเธอนะคะทำไมฮะกำหัวเกียร์แล้วมันยัด3เข้าให้นะฮะผมนี่เห็นภาพเลยฮะครับเวลาเหยียบคัสแล้วเหยียบคันเร่งพวกนึกถึงหน้าสามีอย่างเดียวมึงโดนคันต่อไปฮะหมายเลข81เรียกเป็นภาษาแบบทางการเลย81ค่ะจากเกียรติเซอร์วิสสุพรรณบุรีจั๊วกอแสงฟ้าอะไหล่กาญจนบุรีอัลฟาเทคทีมไทยแลนด์ค่ะขับโดยสมเกียรติพิกุลขาวไม่ใช่ใครนะคะเกียรติเซอร์วิสเรานี่เองนะครับผู้ชายที่เจอทีไรเนี่ยเหมือนโดนไป3หลุมนะฮะทำไมฮะวิ่งรถวิ่งได้กูก็ยิ้มรถวิ่งไม่ได้กูทำไงยิ้มสำคัญคือปลาสลิดครับปลาสลิดปลาสลิดแม่จันอร่อยมากนะฮะทอดตรงพุงกรอบๆเขาสวยร้อนๆนะพ่อคุณเอ้ยเอ้ยฉันว่ามีฉันว่ามีงานนี้ฉันว่ามีสองไฟลูกพี่เข้าคู่นะฮะขอหัวใจรัวๆครับจ๊อบมนตรีดีเซลครับเจ้ามารชมพูนะฮะสวยหวานนะฮะได้เลยครับได้จ้าเดี๋ยวจบจากรุ่น F เอ้ยโปรฮะโอ้โปร F 5 บายมิกกี้ทอมสันนะฮะเราจะมีการโค้ดแท็กนะครับชอบสติ๊กเกอร์เขียนว่าโดนแดกอย่าแหกปากคุณพระ ใช้เสียงนี่ต้องสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะคะ บางที เราไม่ได้เป็นคนแบบหยาบกร้านอะไรขนาดนั้นแต่บางทีเราอ่านเนี่ยมันต้องสื่อถึงอารมณ์มันต้องเน้นใช่ไหมฮะโดนแดกอย่าแหกปากนะฮะแท็ก
แท็ก A นี่บอกลายโดยชื่ออะไรนะเอาสิเข็มเข็มอะไรเฮ้ยมีนามสกุลนะเออจำได้แค่นี้อย่าถามบ่อยเออเหรอครับแท็ก B ฮะบอกลายโดยพี่ชายคนโปรดแจ็คมนตรีพี่บอกลายน้องชายขับนะฮะดีครับดีครับไปแล้วครับนี่แม่นครับ3ตรงเป๊ะครับยาวไปครับยาวดีเก้าไม่เก้าเก้าไม่เก้าครับกับเวลาชนเด็ก14-13เกียร์เซอร์วิสเกิดอะไรขึ้นเกียร์เซอร์วิสมีห้อยเล็กน้อยนะห้อยเล็กน้อยชัวร์14 60ฟุตอยู่ราวๆประมาณ 1.6 โดยเฉลี่ยนะฮะดีด้าเรามีสกิลแล้วฮะแล้วเราจะต้องลงไปโค้ดแท็กเอ้ยเราจะต้องส่งต่อให้พี่โก้ฮะเราจะไปลุยภาคสนามกับเกียร์ซิ่งนะฮะอ่ะดีเลยฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามพวกผมไปฮะขำกิ้งลิงกับหมาฮะเราจะไปลุยกันต่อในภาคของเกียร์ซิ่งด้านล่างฮะเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีอะไรมาโชว์กันบ้างฮะระหว่างนี้เราสพโปรดักชั่นนะฮะโยนส่งต่อให้พี่โก้ครับไปคู่เลยนะฮะปล่อยพี่โก้ไว้คนเดียวขอบคุณค่ะพี่โก้เรากลับมาเราขอบคุณเมื่อกี้ทำหน้าที่แทนเราครับคุณโจ IC10 ขอน้องลิต้าครับผมเราไปแดกยาเบาหวานมาลดเบาหวานครับนิดนึงส่วนตอนนี้เปิดเครื่องรับมาครับตอนนี้ถ้ากำลังอยู่กันขันในรุ่นของ Pro F55 by Mickey Thompson Thank you teacher ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเหลือกี่คันถามใครกูก็มาพร้อมมึงนี่แหละมึงหันมาถามกูเหลือกี่คันก็เหมือนก็มีก็พูดไปให้เหมือนกับเราทำงานอยู่มีหมายเลข116กับ74 116นี่สมศักดิ์เพาะบุญฮะรุ่นนี้ F55 โคตรระแรงเลยอีกคันหนึ่งหมายเลข74ครับเดชาพรมมูลครับจบ F55 ครับสนุกกันต่อในรุ่นของโปรทักกันเลยครับผมก่อนจะโปรทักเดี๋ยวเราโค้ดแท็กด้วยเพื่อความแรงและชัดเจนครับสตาร์ทออกไปแล้วในแทร็ก A ครับดูดีสิบไปปลายป่ะโอ้โห11078ครับ11078ความเร็วเข้าเส้น200กับอีก4กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนแท็ก B ยังบ่ออกเด้อรอสักครู่มาเลข74เดชาพรหมมูลอู่เจริญการช่างบ้านพริกไปแล้วครับเบอร์74อ้าวมีสองหกูมาปั๊บทำไมยอดคนเหลือ12,000วะเฮ้ยไอพี่โจกับไอลิต้างมาด่วนเลยเมื่อกี้14,000อยู่ดีๆพอกูมาเหลือ12,000มันยังไงมาเนี่ยคิดถึงกูก็มาแล้วพอกูมาทำไมยอดตกวะบ้าบอลจริงๆเออรุ่นหวยออกอะไรแจ้งกันด้วยนะครับแทงไว้เยอะเหมือนกันถ้าเมียกูโทรมาก็แน่นอนล่ะ12ล้านเป็นของกูงวดนี้ไม่ได้เล่นกว่าจะแทง0-0ซะหน่อยอะล่ะ CG ขึ้นผิดรุ่นนะจ๊ะ CG ขึ้นผิดหนึ่งหมื่นสองพันกับอีก300คนที่รับชมกันอยู่นะครับวันนี้เป็นการจับเวลารอบคัดเลือกครับรันแรกวันแรกนะครับวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นรันที่2วันอาทิตย์เป็นรันที่3นะครับก็แต่ละรุ่นนั้นก็จะมีจำนวนที่ตัดตัวเข้ารอบกันต่อไปครับ
นะครับมีเวลาโปรเจกต์คัดก็คือเวลาในรุ่นที่สามารถผ่านอุปสรรคในรุ่นได้แต่ก็ยังไม่พ้นนะครับที่จะต้องแข่งขันกันในรุ่นอีกเพราะนั้นแต่รุ่นนั้นการตัดตัวไม่เท่ากันเพราะนั้นท่านผู้ชมโอ้โหน้ำแตกก็แยกทางนี่ครับแฮร์รี่พอตเตอร์จ๋ามาสิลูกเออนี่แก๊งแฮร์รี่ผมนะครับน้ำก็พอนะโอ้โหไม่ใช่น้ำอ่ะกูเห็นมันข้นๆกูว่าใช่ที่แฮร์รี่ถือมาไม่พอไม่พอต้องมาต้องมาทั้งถุงแฮร์รี่เอ้ยขอบคุณน้องๆนะครับแก๊งแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยวันนี้เราประจำการกันทั้งหมด148นายนะครับน้ำมันอะไรโอ้โชคดีถ้าดีเซลก็เช็ดง่ายจะแท็กเร่งเหนียวขึ้นไปอีกจะเป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็บันเทิงโอ้โหงานใหญ่นะครับนี่ฮะพอไม่มีแบ็กอัพก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะดุดันหน่อยนะจิมมี่เออปีหน้าผมไปหาผ้ามาขายได้ไหมเขามีสมรรถนะตรงนี้แล้วครับไม่ถึงมึงหรอกครับพี่ครับผมโดนตักทางมาหมดแล้วทีมงานผู้จัดการทีมงานแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแจ้งพวกเรามาว่าตากล้องอย่าจับทีมงานแฮร์รี่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเสพทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะตัวผอมๆมาสักครู่นี้เชื่อกูป่ะตรวจเยี่ยวยังไงก็ม่วงไอ้ชัดพร้อมติดกระดูกเลยและตัวหมวกแดงเนี่ยใส่หมวกกับหลังเนี่ยไอ้ตัวนี้กูว่าใช่มีตัวเดียวไม่ใช่ไอ้อ้วนที่เดินมาเนี่ยพุงนี่คนขายไงนี่ทีมงานเรานะครับน้องครับต้องขอบคุณน้องๆนี่คือสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับครับสำคัญอันดับหนึ่งเสื้อเท่ป่ะสวยอ่ะเสื้อเท่ป่ะ